ันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊ก MSI นะครับ RealPad นะฮะ RealPad นะครับเป็นซีรีส์ GP นะครับตัวนี้เป็น GP 62รุ่นเก่าหน่อยนะครับก็สำหรับโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นไนโตร5นะครับหรือว่า MSI RealPad นะฮะคุณต้องเสียบสายอะแดปเตอร์นะครับเวลาคุณเล่นเกมนะคุณต้องเสียบสายอะแดปเตอร์นะครับการทำงานที่ใช้เพียงแบตเตอรี่จะทำให้กราฟิกต่ำลงนะครับการทำงานที่ใช้เพียงแบตเตอรี่จะให้ทำให้กราฟิกต่ำลงนะครับรวมถึงการที่คุณต้องอัปเกรดนี่นะคุณต้องอัปเกรดจากฮาร์ดดิสก์จานหมุนนะครับที่เป็นที่ติดมากับเครื่องนี่นะฮาร์ดดิสก์จานหมุนที่ติดมากับเครื่องตอนนี้ติดมา1 เทราไบต์นะครับให้เปลี่ยนเป็น solid state ฟังดีๆนะครับฮาร์ดดิสก์จานหมุนให้เปลี่ยนเป็น solid stateเพื่อการทำงานด้านกราฟิกจะดีขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหม copy ไฟล์ปกติวิ่งไปที่30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะคือมันควรจะดีกว่านี้นะครับรันได้ดีกว่านี้แล้วก็ก๊อปไปกระตุกนะฮะก๊อปไปกระตุกอย่างเงี้ยมันก็นะซึ่งการที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับทำงานได้ดีขึ้นก็ให้เสียบสายแลนนะครับเสียบสายอะแดปเตอร์นะครับในเวลาเล่นเกมนะเสียบสายแลนเสียบสายอะแดปเตอร์และก็เปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์ธรรมดาเป็น solid state นะครับหรือว่าถ้ารองรับ M.2 ก็เปลี่ยนเป็น M.2 นะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเรื่องการเข้าไบออสนะครับของโน้ตบุ๊กตระกูล MSI แล้วกันนะครับMSI จะเข้าไบออสแตกต่างกับชาวบ้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคในการเข้าไบออสนะครับของ MSI นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเปิด power ก่อนนะครับเปิด power เสร็จปุ๊บนะครับให้กดปุ่ม delete นะนี่นะย้ำไปนะครับใครที่เคยเข้าไบออสเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าไบออสนะครับให้ทำการตั้งค่าHandy Drive นะครับ Handy Drive ที่เป็นDrive Boot นะครับของไม่ว่าเป็น Windows PE นะครับหรือว่า Windows XP ไม่ใช่ Windows XP Windows 10นะครับให้ Boot ด้วย UEFI นะก็คือทำไอ Handy Drive เนี่ยให้เป็น UEFI ก่อนนะครับถึงจะ Boot ได้นะครับก็จะมีปัญหากับ Windows 8 PE นะครับ Windows 8 PE จะค่อนข้างที่มีปัญหากับตรงไอ้เจ้า RealPad นะควรจะใช้ Windows 10นะครับ PE นี่นะผมจะลองให้ดูนะครับผมก็เสียบ USB ก่อนด้านข้างเสียบที่เป็นพอร์ต 3.0 ก็ได้นะครับตัวนี้นะผมจะลองรีบูตเครื่องใหม่นะครับโอเคครับลองรีบูตเครื่องใหม่นะครับแล้วกดปุ่ม Delete นะครับปุ่ม Delete จะเข้าไปออดเห็นไหมเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปดูตรงบูทนะครับหัวข้อบูทนี่นะคุณจะเห็นว่าไอ้ใดที่ผมเสียบนะครับมันจะขึ้นเขียนว่า USB Hard Disk UEFI นะครับเวลาที่ทำให้มันเซตรันอันแรกนะครับให้เลือกบูทออปชั่น1นะแล้วก็กด Enter นะครับแล้วเลือก USB นะครับตัวนี้นะให้เป็นเวนอันแรกนะครับก็จากนั้นก็ทำการ Save and Exit นะครับครับ save change and reset นะครับนี่นะกด enter นะครับกด yes นะครับมันก็จะเซฟให้ว่าโอเคเราจะรันตัวของ USB เนี่ยเป็นอันแรกนะครับดูนะสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแฮนดี้ไดรฟ์ที่ทำไดรฟ์บูทไม่ใช่ UEFI มันจะบูทไม่เข้านะครับเห็นไหมเนี่ยมันบูทเข้านะครับบูทเลือกแฮนดี้ไดรฟ์ได้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็น Windows 10 PE นะ Windows 10 PE นะครับโอเคนะครับแล้วเราถอดไอ้เจ้าแฮนดี้ไดรฟ์ออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีสตาร์ทเครื่องนะครับจะเข้าสู่เมนูบูทออปชันนะครับBoot option คือ boot order นะครับ boot order หลังที่ทำการเช่นเคยครับเดี๋ยวเอา handy drive เสียบไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะครับ
ว่ามีไดร์บูทอะไรบ้างโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็เป็นบูทออปชันนะครับบูทออเดอร์นะครับบูทออเดอร์เนี่ยให้เป็นกดนะครับ F11 นะครับที่คีย์บอร์ด F11 นะคุณจะสามารถเลือกไดร์ได้นะครับว่าคุณจะบูทด้วย USB หรือว่า Windows Boot Manager นะครับ Windows Boot Manager คือตัวที่ฮาร์ดดิสก์ที่ลง Windows ไว้หรือว่าบูทด้วย USB นะคือลูกศรขึ้นลงนี่นะฮะขึ้นลงนี่นะฮะเป็นตัวปรับนะครับแล้วก็ถ้าเลือกอันไหนกด Enter นะครับสมมติว่าผมเลือกเป็นอันล่างแล้วกันผมกด Enter นะครับมันจะเข้าสู่หน้าเมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับหน้าที่ให้ผมให้เลือก Windows 10 PE เช่นเดิมนะฮะเพราะว่าผมใช้ Hard Drive นะครับที่เสียบ Windows 10 PE อยู่นั่นเองนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับในการเข้าไปออดนะครับและก็ใช้ Boot Option ของเจ้าโน้ตบุ๊กนะครับMSI Leopard นะครับก็ MSI ประมาณนี้นะกดประมาณนี้ขอบคุณครับ